ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวะครับวันนี้ครับมารีวิวเกมซาจิบาโตะนะครับซึ่งเกมนี้จริงๆจะรีวิวนานแล้วแต่ว่าช่วงที่มันเปิดแรกๆอ่ะโอ้โหมันเล่นปิดเซิร์ฟแบบปิดเป็นวันอ่ะก็เลยว่างแล้วเดี๋ยวรีวิวทีเดียวนะครับซึ่งเกมนี้มันเป็น2แนวผสมกันก็คือแนว RPG ตะลุยดันเจียนอีกแนวนึงคือแนวแบบสร้างตัวละครปั้นตัวละครนะครับใครนึกไม่ออกประมาณสไตล์ K1 น่ะไม่รู้เล่นเคยเล่นกันหรือเปล่าที่เราต้องเอาตัวละครของเราไปฝึกฝนนะครับตามภารกิจต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยจบออกมาก็จะสามารถที่จะเอาค่าสถานะต่างๆที่เราฝึกมาเนี่ยไปใส่ให้กับตัวละครได้เลือกอาชีพให้ตัวละครได้อะไรแบบนั้นนะครับอย่างแรกที่อยากจะพูดก่อนเลยนะครับก็คือการเปิดกระป๋องฟรีช่วงต้นเกมครับมันสามารถรีโรลได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยไม่พอใจใช่ไหมครับกดปุ่มสีฟ้านะครับมันจะรีโลนะครับแล้วก็สคริปด้านขวาล่างได้เลยนะครับก็พยายามรีหาให้ได้ SSR ครับคนที่แรงๆหน่อยก็คือน้องรูปโลกที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนั่นแหละลองรีไปเรื่อยๆนะครับเมื่อท่านผู้ชมรีจนได้ตัวละครที่พอใจแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่พอใจครับเป็น SSR นะครับก็จะเป็นสีรุ้งแบบนี้นะครับก็นั่นแหละถ้าเกิดพอใจนะกดปุ่มสีเขียวนะครับแล้วมันจะไปต่อได้อันนี้แนะนำให้รีจนกว่าจะเจอ SSR ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวพาไปดูการต่อสู้ทั่วไปก่อนนะครับก็คือให้ดูด้านล่างครับมันจะมีเมนูยุบยับเลยใช่ไหมครับไอ้ที่มันเป็นเมนูใหญ่ๆหน่อยจะมี2อันอันซ้ายอันนี้เห็นที่ผมกดใช่ไหมอันซ้ายอันนี้คือจะเป็นการสร้างตัวละครเดี๋ยวค่อยไปทำให้ดูครับอันขวานี่คือการตะลุยดันเจียนครับผมก็สร้างตัวละครมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลือกดันเจียนหลักก่อนกันละกันเนาะโอเคนะครับผมตะลุยไปถึงชั้น16แล้วนะครับก็เริ่มเลยกันแล้วกันครับมันจะค่อยๆตะลุยไปทีละ5ชั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปต่อไม่ไหวอ่ะเราก็ต้องไปปั้นตัวละครที่มันเก่งขึ้นกว่าเดิมมาไงอย่างตัวละครที่ผมปั้นมาตอนนี้มี4ตัวคือเป็นแรงค์ G หมดเลย G นี่คือต่ำเตี้ยที่สุดแล้วต่อมาก็คือเป็นแรงค์ D-Dog D-Dog ก็คือจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เห็นอุปกรณ์ไหมครับใส่มาเรียบร้อยแล้วด้านล่างก็คือเป็นตัวละครซัพพอร์ตซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะจัดทีมกดตัวนี้ได้เลยเห็นไหมปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะครับตัวนี้กดเสร็จปั๊บมันก็จะให้เลือกสายครับเน้นบาลานซ์โจมตีป้องกันอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำให้เน้นบาลานซ์เข้าไว้นะครับแค่นี้แหละแล้วกดโอเคมันก็จะจัดที่ดีที่สุดให้เรานะครับซึ่งเกมนี้มีค่าคอสด้วยนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมต้องเล่นไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะได้จับตัวละครดีๆเนี่ยมาใส่ได้นั่นเองโอเคงั้นลุยเลยกันแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นปุ่มขวาล่างนะครับสีฟ้านะครับอันนี้คือจะให้เราเลือกยาครับจะเลือกมาอันนี้ก็แล้วแต่ผมเลือกเติม HP ไปก็แล้วกันพลังโจมตีอีกนิดหน่อยอะไรงี้นะครับโอเคเริ่มเลยไปลุยแล้วก็กดย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการลุยดันเจี้ยนในโหมดนี้มันมีออโต้ครับด้านขวาบนเห็นไหมครับผมเร่งความเร็ว2เท่าอยู่เนี่ยเห็นไหมปุ่มด้านบนของความเร็ว2เท่าก็คือจะเป็นออโต้นะครับเวลาเล่นก็ง่ายๆครับแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีช่องให้เราเดินแต่ละตัวก็คือจะเดินได้ไม่เท่ากันระยะโจมตีไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอาชีพที่เราปั้นมานั่นเองอย่างดูของผมนะครับข้างล่างเห็นไหมครับสีแดงคือจะเป็นสายไฟเตอร์ระยะประชิดนะครับสีฟ้าคือนักเวทสีเขียวคือโรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้มีโรกอย่างเดียวนะสีเขียวอาจจะมีฮันเตอร์มีอะไรเงี้ยอยู่ที่สายที่เราปั้นมานั่นเองนักเวทก็อาจจะมีนักเวทที่เป็นพระนักเวทที่เป็นเวทจู่โจมอะไรเงี้ยคือรายละเอียดมันเยอะมันเยอะมากนะครับงั้นเดี๋ยวผมออโต้เลยแล้วกันที่เก็บบังคับเองครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะเดินไปแล้วความพิเศษอีกอย่างนึงของเกมนี้คือตัวละครมันยืนอยู่ในช่องเดียวกันได้ด้วยนะเว้ยแล้วมันก็จะช่วยกันโจมตีได้นี่ครับใส่โล่ใส่เลอร์อะไรกันให้เรียบร้อยครับศัตรูเดินมานี่ครับมีเพื่อนกระโดดมาช่วยป้องกันครับสายแท้งไงนะกระโดดมาช่วยป้องกันครับเฮ้ยมันโจมตีไอ้นี่ว่ะทางไปต่อก็ต้องป้องกันทางไปต่อด้วยนะโอเคครับไปเรียบร้อยไหมยังอีกยิงซ้ำไปเด้ล่วงโอเคเวทไปโอ้โหบัฟอีกแล้วครับผมยิงนี่แน่เฮ้ยนี่มันแล้วเราจะยิงทางไปต่อทำไมวะเอ้ยเดี๋ยวไปต่อไม่ได้นะใจนะมันยิงอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับเดินไปฟันไปเรียบร้อยครับผมอันนี้จริงๆไม่ต้องไปยิงมันก็ได้นะคือถ้าเกิดว่าเราฆ่าศัตรูหมดมันก็ไปต่อได้แล้วไงไม่ต้องไปยิงก็ได้ครับอันนี้ผ่านแล้วเห็นไหมครับไม่รู้ว่าบอทมันไปยิงทางไปต่อทำไมโอ้สงสัยยิงแล้วจะไปทันทีโดยไม่สนศัตรูว่าก็ไม่รู้นะก็ตามนี้ครับก็อุ้ยเวลอัพกระจุยเลยครับเพราะว่าไอตัวนั้นผมเพิ่งเอาเข้ามาไงเพิ่งปั้นเสร็จในคราวที่แล้วเงี้ยไปต่อนะครับซึ่งมันก็จะไปต่อจนครบ5ชั้นนะครับคือมันจะเล่นแบบทีละ5ชั้นอะแล้วเราถึงจะออกมาได้นะออกมากลางคันไม่ได้นะครับก็คือจะอาจจะต้องไปเริ่มที่ชั้น16ใหม่อะไรอย่างงี้
โอเคดูรอบนี้ครับเป็นไงยิงได้ไหมไม่ยิงนะครับอ๋อยิงแล้วครับนี่เป็นพันไอตัวนั้นมันกลางโล่ว่ะสงสัยต้องเข้าด้านข้างครับตัวมานี่กระโดดมาช่วยป้องกันMP หมดแล้วนะดูดินี่ข้อเสียของการออโต้นะครับออโต้มันก็จะเน้นใช้วงใช้เวทไม่ได้ดูความสมเหตุสมผลของการใช้นี่เป็นไงครับโจมตีประสานครับยืนอยู่ช่องเดียวกันไงโจมตีประสานได้โอเคผ่านเรียบร้อยแล้วครับเห็นปะไม่เห็นจะต้องไปโจมตีไอ้ทางไปต่อแต่อย่างไรเอาเพราะนั้นคือตรงนี้ก็มีระบบออโต้มาให้นะครับก็ไม่ได้พิสดารอะไรมากนะครับโอเคผมก็ตะลุยดันเจี้ยนครบแล้วจนถึงชั้น20นะครับด้านล่างมีปุ่มเพียบเลยใช่ไหมครับให้กดปุ่มสีฟ้าอันเล็กๆนะครับจะเป็นการออกมานะครับแล้วเวลาเราลงเราก็จะลงจากชั้น21ต่อได้เลยถ้าเกิดอยากจะกลับเข้าไปก็เมนูเดิมอ่ะไม่มีอะไรก็แค่คลิกเห็นไหมครับแล้วก็ด้านบนมันก็จะเริ่มจากชั้น20แล้วเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างที่บอกออกกลางโครงกลางคันอะไรเนี่ยมันก็จะไปเริ่มชั้น16ใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วไหนๆก็พูดถึงเรื่องดันเจี้ยนแล้วนะครับดันเจี้ยนมันก็จะมีอย่างอื่นอีกนะเช่นดันเจี้ยนประจำวันอย่างเงี้ยดรอปมันก็จะได้ของอะไรเห็นไหมครับก็ตามนี้นะครับที่ลงได้ฟรีหมายความว่ามันเป็นดันเจี้ยนประจำวันของวันนี้ครับแล้วมันจะมีโควต้าให้ลงด้วยนะถ้าลงเต็มแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเติมแคสนะครับแต่แคสมันใช้ค่อนข้างน้อยนะครับ5แคสเองซึ่งเกมนี้หาแคสค่อนข้างง่ายครับที่เห็นของผมมี 6,800 นั่นคือไม่ได้เติมเงินเลยนะครับคือเล่นไปมันก็แจกนะครับส่วนอีกอันนึงอันนี้ยังไม่เปิดครับต้องตะลุยดันเจี้ยนไปถึงชั้น30ก่อนจะมีระบบท้าทายเปิดนะครับโอเคละมั้งสำหรับการลงดันเจี้ยนน่าจะมีเรื่องพูดเท่านี้นะครับทีนี้ไปดูอีกอันนึงก็คือการปั้นตัวละครนะครับคือด้านซ้ายนะครับมันเขียนว่ารีครูทนะครับก็คือเรียกคนนั่นแหละครับเอาล่ะก็กดได้เลยนะครับตรงนี้ยังไม่มีอย่างอื่นให้เลือกนะครับมีแค่เลือกอันนี้อันเดียวเท่านั้นนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้คลาสตามนี้เลยครับเนี่ยเป็น Warrior Knight นะครับ Hunter Rogue อะไรเงี้ยวิสาดแล้วก็อีกอันนึงอะไรวะคิริกแล้วก็อันสุดท้ายไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วกดอะไรเอ่ยดูดิมีอะไรบอกมั้ยมีบอกจริงด้วยครับนี่ไงมีอัศวินมี Hunter Rogue แล้วก็พวกไม่มีธาตุเว้ยอันสุดท้ายสีขาวคือพวกไม่มีธาตุเว้ยเฮ้ยลองดูกันละกันครับกดปุ่มสีฟ้าครับใช้ตั๋ว2ใบครับตั๋วผมมีอื้อเลยดูด้านบนดิมี24ใบนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราตั้งชงตั้งชื่อนะครับเพศอะไรเนี่ยเปลี่ยนได้นะอันนี้ลองเล่นเป็นเพศตัวผู้หญิงบ้างก็แล้วกันครับแล้วก็อยากจะให้เป็นสายอะไรครับผมเอานี้แล้วกันไอ้พวกอะไรธาตุก็แล้วกันอยากรู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นยังไงส่วนในนี้ครับไอ้ recipe เนี่ยคืออะไรคือจริงๆถ้าเกิดเราเคยปั้นตัวละครไปแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะให้มันปั้นออกมาให้ได้คล้ายๆกันอีกเนี่ยเราสามารถเซฟเก็บเป็น recipe ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยพาไปก็แล้วกันอันนี้ผมเซฟไว้แล้ว1คนส่วนด้านล่างนะครับก็อันนี้ยังเลือกอะไรไม่ได้ก็ข้ามไปกันแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือกครับว่าเราจะเอา NPC เนี่ยคนไหนไปช่วยซึ่งไอ้พวกนี้จะมีผลต่อการทำให้ค่าสเตตัสของเราหรือสกิลของเราเนี่ยออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยถ้าคิดไม่ออกให้กดปุ่มฟ้าครับด้านล่างที่ผมกดเห็นไหมเห็นที่ผมกดใช่ไหมครับนั่นแหละครับเสร็จแล้วเขาจะให้เลือกครับว่าจะบาลานซ์หรือว่าอาวุธแบบกายภาพหรือว่าอาวุธแบบเวทก็คือเลือกได้เลยอันนี้ผมเลือกบาลานซ์กันแล้วกันโอเคมันก็จะจัดคนข้างบนให้ใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็สเตตัสที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันมีทั้งหมด5อันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับอันนี้จะเป็นพละกำลังอันนี้เป็นเวทมนต์อันนี้เป็นเลือดอันนี้เป็นว่องไวครับอันสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดคือคริติคอลนะครับถ้านี้ผิดขอโทษด้วยกันแล้วกันครับคันจิตัวนี้จำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละมันจะเรียงแบบนี้ครับก็จะเห็นว่าทีมของผมเนี่ยเรียกว่าเมนเทอร์ดีกว่าเนาะไอ้5คนเนี่ยเมนเทอร์ของเราเนี่ยคือแบบว่าพละกำลังสูงมากเพราะฉะนั้นผมอาจจะไปเปลี่ยนเมื่อกี้ให้เป็นพละกำลังก็ได้นะเนี่ยลองดูดิมันก็ปรับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคือตัวละครผมมีไม่มากพอไงมันก็เลยสุ่มมาได้แบบเดิมไม่ว่าผมจะเลือกสายอะไรก็แล้วแต่ต้องไปเปิดกายปองหาไอ้พวกตัวละครพวกเมนเทอร์พวกนี้นะให้ไปเปิดกายปองหาครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันนะครับอ่ะกด next ไปต่อเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้เขาจะให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาของอะไรไปด้วยผมเอาไอ้นี่แล้วกันครับเวลาใช้พลังงานในการฝึกฝนแต่ละวันอ่ะพลังงานจะได้ลดน้อยลงนะครับและอันนี้ล่ะอันนี้เพิ่มความสามารถโอ้แทบทุกหน่วยเลยนะว่ะ20แต้มพอแล้วแค่นี้แหละก็อาจจะต้องพึ่ง Google Translate กันด้วยนะครับแปลความสามารถของไอเทมนะฮะโอเคเมื่อเราพร้อมแล้วเขาจะถามว่าเราจะออโต้ไหมเกมนี้มีออโต้ด้วยนะเว้ยออโต้ฝึกออโต้อะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมแคนเซิลไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เขาถามว่าจะสคิปไหมสคิปพวกบทสนทนาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมจะสคิปนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นไอ้ระบบนี้กันเลยกันแล้วกันนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมต้องรู้ไว้นะด้านซ้ายบนครับอันนี้คือ
มันจริงมันคือเลข20นะพอดีเมื่อกี้ผมอัดคลิปแล้วมีปัญหาก็เลยข้ามไป2วันนะครับมันขึ้นแต่ละวันเราจะทำอะไรนั่นแหละนะมันจะมีเวลาให้เรา20วันนะครับและนี่คือพลังงานถ้าพลังงานลดน้อยมากก็จะต้องไปนอนนะครับดูด้านล่างมันมีปุ่มนอนด้วยเห็นไหมครับเออแล้วก็อันแรกที่เป็นแก้วชนกันนี่คือเดทนะมีจีบเป็น BC ด้วยนะเว้ยเออมีจีบด้วยนะแล้วด้านซ้ายก็คือจะเป็นสถานะของเรานะครับแล้วก็เป็นแพสซีฟสกิลของเรานะครับซึ่งอันนี้คือต้องเล่นก่อนนะครับเออแล้วเล่นยังไงมาดูครับเห็นรูปหนังสือสมุดด้านขวาใช่ไหมกดไปเลยครับแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะฝึกอะไรนะอันแรกคือฝึกกำลังอันที่2คือฝึกเวทอันที่3คือฝึกเลือดอันที่4คือฝึกความรวดเอาว่องไวนั่นแหละความรวดเร็วอันที่5คือฝึกสมาธิคริติคอลนั่นแหละทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนที่เราเลือก NPC มาที่เป็นเมนเทอร์ของเราอ่ะมันเด่นด้านพละกำลังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมปั้นตัวละครตัวนี้สายกำลังอ่ะมันก็จะได้รับสถานะที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเองแต่เราต้องพิจารณาอย่างอื่นด้วยเช่นท่านผู้ชมจะเห็นว่าไอ้ด้านบนของตัวเลขอ่ะบวก 44.03% อ่ะมันมีเหมือนเงาลางๆสีขาวอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมฝึกอันเนี้ยผมจะเจอ NPC ครับแล้วจะเจอใครนี่ไงมันมีบอกอยู่ด้านซ้ายบนเห็นไหมครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนการฝึกเห็นไหมมันก็จะมีบอกว่าจะเจอใครสมมุติว่าผมจะจีบ NPC คนเนี้ยผมก็ต้องพยายามลงฝึกโดยไม่สนใจอย่างอื่นอ่ะโดยสนใจแค่ว่าเราจะเจอคนเนี้ยที่ไหนเมื่อไหร่แล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อหัวใจเต็มก็จะไปเดทด้วยกันได้อะไรเงี้ยพอเข้าใจใช่ไหม งั้นเดี๋ยวผมฝึกอะไรดีวะเนี่ยฝึกพละกำลังแล้วกันนะครับจัดไปครับผมการฝึกก็คือแตะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฝึกพละกำลังครับพลังงานด้านบนก็จะลดลงเห็นไหมครับตามค่าความเหนื่อยนั่นเองเสร็จแล้วก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามวันครับแต่ละวันจะมีเหตุการณ์ไม่เหมือนกันแล้วจะมีคำถามให้ตอบถ้าเราเคยตอบอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะมีเฉลย อยู่ด้านหลังครับว่าเลือกอันนี้เราจะได้อะไรนะครับแต่2อันนี้ผมดูแล้วมันได้เหมือนกันก็คือได้หัวใจนะครับแล้วก็ได้พละกำลังเหมือนกันก็เลยไม่ได้ซีเรียสก็เลยเลือกไปนะครับอ้าวแล้วก็ได้สกิลด้วยรีเจเนเลเวล1แต่ยังไม่ได้ทันทีนะครับเพราะว่าต้องจบ20วันก่อนเราถึงจะไปเลือกได้ว่าเราจะเพิ่มสเตตัสหรืออะไรนะครับอันนี้ก็ฝึกต่อคราวนี้ฝึกอะไรดีอ่ะหุ้ยฝึกเลือดดีกว่าว่ะเจอ NPC 2คนนี้ฝึกเลือดดีกว่านี้ครับเพิ่มเลือดฝึกความถึกโอเคครับอันนี้หัวใจเพิ่มขึ้น5แต้มครับผมมีเวลาจีบสาว20วันจะได้ไหมเนี่ยแต่จะว่าไปผมเลือกตัวละครผู้หญิงมานี่หว่าวันนี้จริงผมควรไปจีบผู้ชายใช่ไหมเนี่ย เวรกรรมไม่เป็นไรโอเคอันนี้เลือกอะไรดีนะสมาธิว่องไวหรือเวทดีวะงั้นเลือกว่องไวแล้วกันครับนี่อย่างที่บอกนะครับเราเคยเลือกอันไหนมาแล้วมันมีเฉลยไงผมชอบเกมนี้ตรงนี้แหละคือมันสะดวกสบายเหมาะกับการเล่นบนมือถือไงมันสามารถออโต้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อันไหนเคยเลือกไปแล้วมีเฉลยด้วยผมชอบมากครับแนวปั้นตัวละครเนี่ยถ้าเกิดมีอำนวยความสะดวกให้กับเราอย่างเงี้ยมันจะเล่นง่ายขึ้นไงอันนี้เอาไงดีวะเปลี่ยนคนมากดีกว่านี่เลยอ่ะเจอ NPC 2คนครับฝึกพละกำลังครับวิดพื้นไปนี่ครับได้แต้มหัวใจเพิ่มขึ้น5ครับผมคำถามต่อมาคือถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนใจไปออโต้ล่ะทำไงนะครับได้นะครับด้านขวาบนครับที่เดียวกับออโต้ตอนเราลงดันเจี้ยนเลยเห็นป่ะตรงเนี้ยกดได้นะครับแล้วมันก็จะให้เลือกว่าออโต้แล้วเราจะเลือกอะไรนะครับจะเน้นบาลานซ์เหมือนเดิมไหมก็เน้นบาลานซ์กันละกันเนาะแล้วกดตกลงนะครับอันนี้ก็ถามว่าจะสคิปอีเวนต์อะไรไหมสคิปไปเลยครับทุกอีเวนต์ขี้เกียจดูครับแต่เวลามันถามคำถามเราต้องมาตอบเองอยู่ดีนะมันจะไม่ได้เลือกให้นะครับที่เราเซตให้เนี่ยมันจะเป็นแค่ข้ามฉากสนทนากับพวกการฝึกเท่านั้นเองมันจะเลือกให้เรานะครับโอเคอันนี้ฝึกอะไรอีกเลยวะเนี่ยฝึกอันนี้ละกันอันบนสมาธิไว้เผื่อได้คริติคอลเยอะๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็คอยมาตอบคำถามกันละกันอ่านไม่ออกก็ Google Translate หรือมั่วเอาก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมมันฝึกให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอข้ามเลยนะครับว่าเมื่อครบ20วันแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อขอตัดฉากเลยนะครับโอเคครับก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว20วันนะครับก็มีการสรุปได้งงได้เงินได้ EXP ของเหล่าเมนเทอร์นะครับแล้วก็มีการสรุปด้วยเห็นไหมครับว่าพละกำลังได้เท่าไหร่เวทได้เท่าไหร่เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าพละกำลังเลือดแล้วก็ความว่องไวของผมจะเยอะนะครับเวทต่ำสุดเลยรองลงมาก็คือจะเป็นสมาธินั่นเองเห็นไหมครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือเลือกนั่นเองว่าเราจะเอาอะไรครับซึ่งมันเลือกได้ค่อนข้างเยอะครับอันนี้คือ HP ถ้าเกิดว่ามันมีกรอบสีเหลืองขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเราได้รับโบนัสครับทำให้ใช้แต้มในการอัปเกรดสิ่งเหล่านี้น้อยลง
แล้วไอ้ที่เลข461คืออะไรท่านผู้ชมดูด้านบนอันนี้คือค่าที่เราไปฝึกมานะครับที่เราได้มาทั้งหมดนี่คือที่เราไปฝึกมานะถ้าเกิดว่าผมอัพ HP เนี่ยผมจะเสียอันนี้4หน่วยอันนี้6หน่วยอันนี้1หน่วยเข้าใจยังเออนะครับเพราะนั้นแล้วก็ดีไซน์ได้เลยครับมี HP MP โจมตีป้องกันโจมตีเวทป้องกันเวทเทคนิคสปีดแล้วก็ช่องในการเดินครับว่าจะกี่ช่องเออก็ตามนี้นะครับเทคนิคก็คือไอ้ตัวคริติคอลนั่นแหละครับสปีดคือความว่องไวเนาะท่านผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรนะครับแล้วก็นอกจากสเตตัสนะครับมันมีสกิลด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับว่าเราสามารถเรียนสกิลอะไรได้ที่มันมีขึ้นตกใจสีแดงหมายความว่า MP ไม่พอนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมอย่าลืมอัพ MP ให้มันเพียงพอต่อการใช้สกิลเหล่านั้นด้วยนะครับและสกิลเนี่ยคือมันสามารถอัพได้มากกว่า1เลเวลนะเพราะนั้นดูดีๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าเป็นเวทมนต์หรือว่าเป็นเวทโจมตีกายภาพถ้าเป็นเวทมนต์เนี่ยไม่เหมาะกับตัวผมถูกไหมเพราะว่าผมไม่ได้ฝึกสายเวทมาผมฝึกสายกำลังมาเออลิ้นพันเลยพูดถูกฝึกสายกำลังมาเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นการที่ไปอัพเกรดวงเกรดเวทอะไรเงี้ยอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับแล้วก็แท็บที่3เป็นแพสซีฟสกิลนะครับก็อันนี้แล้วแต่เราจะอัพอะไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอัพมั่วเกินไปแล้วกดปุ่มสีแดงเพื่อให้มันรีเซ็ตแต้มได้นะครับแล้วถ้าเกิดขี้เกียจคิดเองจริงๆล่ะให้มันคิดให้ทำได้เช่นเดียวกันปุ่มสีฟ้าด้านล่างปุ่มแรกสุดเลยนะครับมันก็จะให้เลือกครับว่าเราจะเน้นอะไรบาลานซ์โจมตีป้องกันแล้วก็อันนี้เราไม่ได้เลือกไม่ได้2 อันนี้ก็ข้ามไปแล้วกันงั้นผมลองเลือกโจมตีดิดูดิมันเลือกอะไรให้ผมแล้วมันไม่แยกโจมตีเวทกับโจมตีกายภาพด้วยนะพอเราเลือกเสร็จแล้วรอมันประมวลผลแป๊บนึงนะครับนี่ไงมันแอตแทคขึ้นไป800กว่าเลยครับดูสเตตัสท่านบนฮะมันอัพ MP ให้ผมไป51แล้วก็แอตแทคปาไป800กว่าครับอยู่ที่แรงค์4เลยทีเดียวป้องกันไม่อัพเลยนะครับเมจิกอัพขึ้นมาทำไมวะ ไม่รู้อันนี้มันอัพมาให้นะแล้วก็เมนทัลก็คือเป็นพลังป้องกันเวทเนาะเทคนิคมันอัพให้เยอะเลยครับอัตราคริตนี่เยอะแน่นอนฮะมันไม่ได้เลือกสกิลให้เลยเว้ยเลือกไว้แต่แพสซีฟ5สกิลโอ้โหไม่มีสกิลในการโจมตีเลยอ่ะขาดอะไรวะเดี๋ยวก่อนผมว่าผมจะต้องเอาท่านี้ครับโอ้ขาด3อย่างเลยเอาไม่ใช่ขาดแค่2อย่างเวทกับอันแรกงั้นเอาเวทออกดีกว่าเมจิกออกได้เวทคืนมาแล้วแล้วก็พละกำลังเอาออกหน่อยเนาะให้มันมีเวทใช้หน่อยฮะ75โอเคได้ท่านี้ครับโอเคผมก็เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาสกิลโดดถีบเข้ามาท่าเดียวเลยแล้วก็ที่เหลือผมก็เกลี่ยให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีเขียวนะครับแล้วกดด้านขวาก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับว่าเราจะอัปเกรดสเตตัสนะครับแล้วก็เลือกสกิลตามนี้นะครับกดไปอีกทีครับผมถ้ามันไม่ติดก็กดใหม่นะครับนี่ไงเห็นไหมเขาก็จะให้เลือกครับจะเอาท่านี้ใช่ไหมแพสซีฟสกิลท่านี้ใช่ไหมใช่ครับผมซึ่งสกิลเนี่ยเราเลือกได้ทั้งหมด10สกิลนะเลือกมากกว่านั้นไม่ได้นะฮะเสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือกโรครับที่เกี่ยวข้องกับสเตตัสของเราจะเห็นว่าผมเป็นนักรบได้โรคได้แล้วก็เป็นไร้ธาตุได้ก็ตามจุดประสงค์เราเลยเลือกไร้ธาตุครับผมแล้วเขาจะให้เราเลือกสายต่ออันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยคือถ้าเกิดว่ามันจะมีป้ายกำกับอยู่ครับว่าเราควรจะไปเล่นสายอะไรแต่อย่างเนี้ยเขาไม่ได้มีป้ายกำกับมาให้ครับว่าเราจะเล่นสายอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเข้ามาแล้วเนี่ยมันเลือกอันนี้ให้ใช่ไหมผมก็ควรที่จะเลือกอันนี้ต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือที่มันแนะนำนะผมก็ลืมอธิบายเนาะว่า5อันมันต่างกันยังไงคือซ้ายบนเนี่ยเป็นสนับสนุนนะครับแต่เป็นระยะใกล้อาจจะเป็นพวกพาราดินหรืออะไรเงี้ยนะครับและนี่คือสายที่มันเลือกให้ผมตั้งแต่แรกก็คือจะเป็นสายโจมตีระยะใกล้ส่วนอันนี้ก็คือบาลานซ์ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำอะไรบ้างอันนี้คือเขาบอกทั้งซัพพอร์ตทั้งเข้าไปช่วยโจมตีนะก็คืออาจจะยืนกลางก็ได้แนวหน้าก็ได้ก็แล้วแต่สกิลที่เรามีอ่ะมันก็คือจะเป็นสายบาลานซ์ครับส่วนอันซ้ายล่างอันนี้เป็นสนับสนุนเหมือนกันแต่เป็นระยะไกลนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างเป็นโจมตีแต่เป็นระยะไกลนั่นเองพูดง่ายๆคือเป็นระยะนั่นเองแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการโจมตีนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องเลือกสายนี้นะครับเน้นพละกำลังมาซะเยอะเลยนะฮะแล้วกด next ไปนะครับน่าจะหมดแล้วนะโอเคหมดเรียบร้อยแล้วครับก็ได้รับตัวละครหน้าตาแบบนี้มาครับซึ่งถูกประเมินแล้วว่าอยู่ในแรงค์ดีด็อกครับผมก็ตามนี้ครับได้ตัวละครมาแล้วนะครับมีการสรุปเรียบร้อยครับว่าเด่นด้านไหนเห็นไหมครับเด่นจริงๆก็คือแอตแทคกับเทคนิคครับผมโอเคอ่ะกด next ไปเหมือนเดิมนะครับก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เวลาเราจะไปลงดันเจี้ยนแล้วก็เลือกคนนี้ไปสู้ได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็เนี่ยแหละครับคือเสน่ห์ของเกมนี้นะครับปั้นตัวละครเองแล้วจับไปลงดันเจียนเองนั่นเองนะครับ
เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกระยาปองกันดีกว่านะครับแต่อยากให้รับของรางวัลก่อนครับรับของรางวัลเนี่ยดูด้านซ้ายก็ได้ครับที่เป็นปฏิทินครับนี่คือจะเป็นพวกเควสอ่ะแล้วก็กดด้านล่างรับได้เลยนะครับนี่ไงรับรางวัลฟรีครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับด้านขวาบนก็มีใช่ไหมครับที่เป็นกราฟนะครับอันนี้ก็เป็นเควสเหมือนกันครับภารกิจต่างๆครับผมรับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะคือถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นอ่ะมันจะมีตรงนี้ด้วยนะที่เป็นกล่องของขวัญด้านขวาบนนะครับอย่าลืมรับทั้งหมดด้วยนะพอเรารับครบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกระปองจะอยู่ด้านล่างครับเมนูที่5เลยนี่กาชานะครับไปลองสุ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งมีตู้เดียวนะครับเปลี่ยนตู้ไม่ได้ครับอยากได้น้องลูกโลกมากเลยอ่ะนะแล้วก็ด้านล่างจะมี3อันครับผมแนะนำให้เปิดอันนี้ครับก็คืออันนี้คือใช้ตั๋ว10ใบนั่นเองได้มาจากกิจกรรมนะครับผมมีฟรีๆเลย3ใบไม่ได้รวมเงินแคสเลยนะเนี่ยจัดไปครับผมดูซิจะได้อะไรขอเมนเทอร์จำแจมมาโอ้ยมีสีทองใบเดียวเองว่ะโหเมนเทอร์หรือติดยาแหมอาจจะไม่ได้ติดยาก็ได้อาจจะนอนน้อยนอนน้อยแต่ก็นอนนะไอคนนี้ผมรู้สึกจะมีแล้วทำไมกลิ่นบรรยากาศมันเกลือๆจังวะคนนี้มีแล้วเนาะแต่แหลงนี่มาแล้วสีทองน่ารักแต่ไม่ใช่ SSR เนาะถ้า SSR จะต้องเป็นสีรุ้งนะฮะโอเคเอาใหม่ดิเผื่อมีลุ้นเฮ้ย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 เหมือนเดิมอีกแล้ววะสคริปต์เลยนะด้านขวาล่างโอเคได้ SR มา1ใบครับดูหน้าตาหน่อยดิโอ้ไรว่าจะกล่าว อ่ะอีกใบนึงโชว์ SSR ไปทีดิโอ้โหเหมือนเดิมเลยว่ะแต่ว่ามีสีทอง2ใบข้ามเลยแล้วกันเฮ้ย SR ข้างล่างน่ารักว่ะโอ้โหน่ารักมากอ่ะเป็นสายไอ้นี่ด้วยสายไร้ธาตุด้วยโอเคจบไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดเราจะเปิดอีกนะก็ใช้เงินแคชแล้วนะครับส่วนไอ้ตรงกลางเนี่ยก็คือใช้ตั๋วเหมือนกันครับแต่เป็นตั๋วทีละใบไงผมมี3ใบเหมือนกันขี้เกียจเปิดอะไปเปิด10ใบเลยแล้วกันครับเปิดกันรัวๆครับใช้แคชน้อยด้วยสคริปต์เลยนะลุ้นกันเลยเอสไออีกแล้วครับเปิดไหมจริงเราต้องดูที่กล่องเนาะเนี่ยผมจำได้ว่ากล่องถ้าเกิดเป็น SSR มันจะไม่ได้เป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นกล่องแบบอลังการกว่านี้ข้ามเลยเอ้ยได้ไอคนนอนน้อยมาอีกแล้วว่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นแรง SR นะครับสคริปต์รัวๆครั้งสุดท้ายแล้วเว้ยดูกล่องหน่อยดิข้ามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเปลี่ยนว่ะน้องรูปโลกอยากได้ก็ได้จริงๆโอ้โชคดีเอ้ามีเปลี่ยนอีกใบนึงว่ะข้ามไปคนนี้ผู้ชายข้ามไปโอ้โหดีนะไม่ถอดใจนี่แหละครับก็ถามว่าเกลือไหมก็เกลือนะแต่ได้คนที่เราต้องการแค่นั้นพอใจแล้วครับผมโอ้น้องคนนี้เป็นสายโรคเหรอเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวปั้นคนนี้เลยนะฮะปั้นเลยโอเคเราได้เมนเทอร์มาใหม่แล้วใช่ไหมครับดูด้านล่างครับเมนูที่3เป็นเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวละครนะครับเนี่ยอัปเกรดน้องรูปโลกก่อนเลยละกันแตะเข้าไปนะครับอัปเกรดอะไรได้บ้างดูด้านล่างเลยนะครับปุ่มแรกครับผมสีฟ้านะครับเป็นการอัปเกรดโดยเลเวลอะแล้วเราสามารถที่จะเอาการ์ดใบอื่นมาเป็นวัตถุดิบหรือไอ้นี่ก็ได้ครับไอ้พวกวัตถุดิบชั้นเลิศครับเนี่ยจะได้ EXP ค่อนข้างเยอะนะครับจัดให้เป็นเวล20ไปเลยครับอันนี้เขาบอกว่ามีตัวละคร SSR อยู่นะแน่ใจหรือเปล่านะครับต้องแน่ใจนะครับไม่งั้นมันไม่ให้อัปเกรดนะครับกริ้งเรียบร้อยครับเวลตันครับผมเวลตันแล้วทำไงก็ต้องไปปลดลิมิเตอร์ครับซึ่งอันนี้เขาบอกเลยเวลตันแล้วนะไปปลดลิมิเตอร์เลยไหมปุ่มเมื่อกี้ก็เลยก็ได้ที่มันพาไปหรือว่ากลับมาหน้านี้ก็ได้ครับแล้วก็ด้านล่างปุ่มที่2นะครับอันนี้แหละเห็นไหมครับก็ต้องไปหาของซึ่งไอ้ของพวกนี้เป็นของที่ดรอปจากดันเจี้ยนประจำวันนั่นแหละก็ไปหามาให้ครบนะครับก็จะปลดลิมิเตอร์ได้ซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเลเวลแม็กก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็พวกอัตราแต้มที่ได้อะจากการฝึกฝนอะเวลาเราไปฝึกอะ
นั่นแหละมันจะได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ปลดลิมิเตอร์ใครได้รีบไปปลดเลยนะฮะส่วนด้านขวาบนมีอะไรบ้างก็คือมีแบบว่ากดเพื่อที่จะให้คนเนี้ยเราชอบคนเนี้ยมากก็มาร์คหัวใจไว้ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็คือคนเนี้ยจะไปโผล่ที่หน้าจอหลักนั่นเองนะครับส่วนด้านขวาบนคือการล็อกครับไม่ให้มันหายไปนะครับเก็บก็แค่นี้แหละทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเนี่ยได้ตัวละครซ้ำมาเยอะๆน่ะเอามาจับตีบวกกันได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเลือกก่อนแหมกว่าจะหาเจอนะครับเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเลือกตัวเดียวกันอ่ะไอ้ค่าแต้มตรงเนี้ยมันจะบวกด้วยเห็นไหมครับซึ่งแต้มตัวเนี้ยก็คือเพื่อที่จะปลดล็อกพวกแพสซีฟสกิลนั่นแหละก็พูดง่ายๆเลยคือถ้าเกิดได้ซ้ำไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้คนละแรงก็เอาจับยัดเก็บเวลให้มันด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมพวกซ้ำๆกันเนี่ยแรงคนละแรงไม่เป็นไรครับก็คือเอามากินได้นะครับพวกซ้ำๆจับกินให้หมดครับนั่นแหละนี่ก็ต้องมาติ๊กอีกแล้วครับว่าต้องยอมรับการตีบวกพวกตัวละคร SR ด้วยนะครับนี่ไงครับเวลอัพกับปลดลิมิเตอร์กันกระจุยกระจายครับผมนี่ไงได้สกิลใหม่แล้วพอเราอัปเกรดพวกเมนเทอร์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมมาอัปเกรดพวกตัวละครหลักที่เราไปปั้นมาด้วยนะครับก็คือมันจะอยู่เมนูที่2นะครับด้านล่างนะครับพอดีอันนี้เป็นอีก ID นึงของผมนะตัวละครที่ปั้นมาหายหัวไปหมดแล้วนะครับโอเคเข้ามาแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็ด้านขวาบนนะครับมันมีการเซตไอตัวแบบติดดาวหรือว่าตัวที่จะไปปรากฏอยู่ในหน้าเขาเรียกว่าหน้าอะไรหน้าโปรไฟล์ของเราอะทำได้นะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มด้านล่างครับที่เป็นสีฟ้าอันเนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นการตั้งเป็นเรซิปีนั่นเองซึ่งตัวละครเบื้องต้นอย่างเงี้ยมันตั้งไม่ได้ไงต้องเป็นตัวละครที่เราปั้นมาแล้วแบบแรงที่มันดีกว่าแรงจีอ่ะขึ้นไปอ่ะนั่นแหละมันจะกดตัวเนี้ยเพื่อทำเป็นเรซิปีได้นะครับแล้วก็ไอ้พวกอุปกรณ์เนี่ยถ้ามีก็มาติดตั้งซะเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นโดยหลักแล้วจริงๆตัวละครเหล่านี้แทบจะอัปเกรดอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีการอัปเกรดเลเวลอะไรไม่มีเลยซึ่งเราเนี่ยจากจะอัปเกรดเนี่ยก็ต้องพาไปลงดันเจียนเท่านั้นเข้าใจอย่างนี่คือตัวละครหลักที่เราปั้นมานั่นเองนะครับเพราะนั้นเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาใส่อุปกรณ์ให้ตัวละครเท่านั้นเองแต่เวลาเราจะไปสู้อ่ะมันก็มีระบบอัตโนมัติให้เราตั้งอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดจำได้นะเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่ดิอันเนี้ยเข้ามาที่ชั้น1ใหม่เลยครับเล่นใหม่เลยอีก ID นึงนะฮะกดปุ่มสีฟ้านี่ไงเห็นไหมครับมันก็จะมีปุ่มตัวเนี้ยซึ่งผมก็สอนไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเรื่องของการจัดทีมอ่ะมันก็จัดได้เลยเห็นป่ะเพราะนั้นก็คือไม่ได้มีเรื่องการอัปเกรดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอข้ามนะครับเสร็จแล้วไปดูอันที่4ครับผมเป็นเรื่องของอุปกรณ์ของเรานะครับก็อันนี้จะเหมือนการอัปเกรดไอ้พวกเมนเทอร์แตะเสร็จปั๊บก็จะมีด้านล่างอันแรกเป็นอัปเกรดเลเวลเห็นไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นอัปเกรดแบบปลดลิมิเตอร์นะครับต้องหาของชิ้นเดียวกันมาบวกกันอะไรเงี้ยก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับระบบหลักๆของเกมนี้นะครับที่ปลีกย่อยก็คือหน้าจอเนี้ยมันจะมีอีก2อันที่เป็นรูปบ้าน2หลังเห็นไหมครับคือมันเหมือนเป็นล็อบบี้เว้ยเข้าไปแล้วเจอคนอื่นแต่ผมเข้าไปแล้วมันดีดออกตลอดเลยไม่รู้สาเหตุนะครับเนี่ยเข้ามามันเหมือนเป็นล็อบบี้เห็นไหมครับแต่เข้ามาแล้วมันดีดผมออกเลยอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับส่วนนั้นข้างๆกันครับที่เป็นผลึกครับอันนี้ก็สะสมเพชรพวกเนี้ยให้ครบแล้วก็มาแลกของได้นะครับก็ไปเปิดแกร์ปองหรือว่าไปทำนู่นทำนั่นทำนี่มาก็จะได้ครับทารามได้อะไรเอ่ยมีดคู่แรงอาและดันได้อันเดียวด้วยนะโอเคครับกำขี้ดีกว่ากำตดนะฮะก็น่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่ามีอะไรอ๋อมีร้านค้าด้านขวาครับนี่ครับช็อปเผื่อใครจะเติมเงินไงลองเข้ามาดูครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างขายเป็นเซตครับผมให้ดูแพ็กเกจเป็นหลักส่วนใหญ่มันขายของที่เอาไว้ใช้ในการปลดลิมิเตอร์ตัวละครทั้งนั้นเลยอะพวกไอเทมที่ใช้ในการลงดันเจียนด้วยโหเสียดายว่ะคือจริงๆผมน่าจะเอาแคสเนี่ย 1,200 มาแลกอันนี้นะคือ1,500 ไปเปิดแกะปองใช่ไหมแต่เนี้ย 1,200 อ่ะได้ตั๋วเปิดแกะปอง10ใบแล้วก็ได้ไอ้พวกนี้ด้วยอ่ะอีก2ใบเอ้ไม่ใช่อีก2ใบได้เป็น10ใบเลยและไอ้นี่อีก5ใบโอ้โหลุงนี้น่าจะเอามาแลกครับแล้วมันไม่ต้องเติมเงินก็ได้ไงมันเป็นแคชฟรีเห็นป่ะแลกได้ครับเดี๋ยวเก็บแคชแล้วมาเอาแพ็คนี้ดีกว่าครับคุ้มกว่ากันเยอะเลยอ่ะเอ้ยอันนี้ต้องเติมเงินครับมันจะขึ้นรูปเย็นเลยก็จะได้ SSR แน่นอนครับไอ้น้องลูกโลกป่ะเนี่ยเอาเวรกรรมพอจะเติมเงินเขาถามอายุครับก็บอกเกิน20ครับผมใช่น้องลูกโลกปะวะไม่ใช่น้องลูกโลกวะไม่เอาถ้าเป็นน้องโลกเนี่ยโอเคแต่ผมเปิดกระปองมาได้แล้วเฮ้ยจะเสียตังค์อีกทำไมโอเคนะก็แนะนำให้มาดูเป็นแพ็คนะครับแล้วก็เนี่ยแหละเซตเมื่อกี้แหละที่ผมบอกมาซื้อไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับแท็บต่อไปนะฮะมันมีสิทธิ์ประโยชน์ VIP 30วันด้วยนะครับ VIP แล้วมันยังไงเหรอก็แจกของทุกวันด้วยนะครับแล้วก็แจกแต้ม VIP ด้วยเกมนี้มันมี VIP ด้วยนะเว้ย
แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันบวกอะไรรู้แค่ว่าเราไม่ต้องเติมเงินเราก็จะได้แต้ม VIP ขึ้นทุกครั้งที่เราเข้ามาในเกมด้วยนะครับก็ไม่จำไม่ได้เหมือนกันว่าเอาไว้ทำอะไรนะฮะนี่ก็เป็นไอเทมสะดวกซื้อละพวกไอเทมโพชั่นแล้วก็พวกของต่างๆนะครับลองเช็คดูก็แล้วกันเนาะไอ้นี่คือพวกเพิ่มช่องเก็บอะช่องเก็บการ์ดช่องเก็บของช่องเก็บเพื่อนอะไรอย่างงี้นะครับอันสุดท้ายเป็นพลังงานนะครับสตามิน่านะครับก็น่าจะมีเหล่านี้นะครับโอเคก็หมดเรียบร้อยแล้วเนาะขอไปพูดถึงเมนูเลยก็แล้วกันด้านขวาล่างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็อันที่3เนี่ยครับอันนี้คือจะเป็นโปรไฟล์นั่นเองนะครับสามารถเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับนะครับมีการสรุปด้วยว่าไปเทรนมากี่ครั้งแล้วนู่นนั่นนี่นะครับตัวละครหลักคือตัวไหนนะก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ๆเปลี่ยนตัวหน่อยก็แล้วกันนะเอาน้องคนนี้เอาน้องคนนี้แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เรามาร์กไว้นั่นเองครับว่าเราชอบคนไหนเป็นพิเศษใช่มั้ยครับเราก็เลือกได้นะก็เวลาคนอื่นแอดเรามาอะไรเงี้ยครับจะได้เห็นหน้าจอนี้เป็นหลักนะครับเสร็จแล้วก็อันที่4ครับเป็นระบบเพื่อนนะครับระบบเพื่อนก็เป็นลักษณะของ follow นะครับก็ถ้าเกิดเราจะแอดคือมาเมนูที่3นะครับจะเห็น ID ของเราอยู่เราก็แลกกับเพื่อนนะครับพอได้ ID เพื่อนมาแล้วก็กรอกช่องข้างๆนี้เลยแล้วก็กดตัวนี้มันก็จะเป็นการหาเพื่อนนั่นเองแล้วก็ไป follow ได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดมาเล่นคนเดียวจริงๆกดปุ่มขวาสุดครับมันจะแนะนำเพื่อนที่เขาเล่นเกมเนี้ยมาให้เพราะนั้นก็ลองดูหน้าตาให้ดีแล้วก็เนี่ย follow เขาได้เลยแค่นี้เองนะครับจบคำถามคือมีเพื่อนไว้ทำไมนั่นดิ มีเพื่อนไว้ทำไมวะยังไม่เห็นว่าเอาไปทำอะไรนะก็อาจจะไปเอาไปช่วยลงดันเจี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมยังไม่เห็นไงว่ามีเพื่อนไปทำอะไรแล้วก็อีกอันนึงคือออปชันนะครับอันนี้นะครับออปชันก็คือจะมีการปรับกราฟิกด้วยนะเนี่ยอันนี้คือต่ำนะครับนี่คือสูงนะฮะก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับการปรับออปชันนะครับทีนี้ครับการย้าย ID ก็คืออยู่ข้างๆกับออปชันเลยครับผมที่เป็นรูปไขควงใช่ปะไม่ใช่ไขควงเขาเรียกว่าอะไรวะประแจนั่นแหละแล้วก็จะเห็นว่ามันล็อกอินได้เพียบเลยนะครับแต่ผมเคยลองล็อกอินด้วย Facebook แล้วมันเฟลเว้ยลองดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดมันขึ้นเออร์เลอร์นะครับแนะนำใช้วิธีดั้งเดิมของญี่ปุ่นคือตัวแรกสุดเลยมันจะให้เราใส่พาสเวิร์ดครับท่านผู้ชมก็ใส่ไปก็แนะนำให้ใส่ให้มันแบบมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขอะครับเนี่ยอย่างที่ผมชอบยกตัวอย่างใช่ไหมP ใหญ่ A ใหญ่ S เล็ก1212อะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วต้องใส่2ช่องให้มันเหมือนกันด้วยนะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับให้มันสร้าง ID มาให้เราเพราะนั้นเราก็ต้องจำทั้ง ID และพาสเวิร์ดเก็บไว้นะครับแล้วก็พอย้ายไปอีกเครื่องนึงแล้วเนี่ยก็เอาไปกรอกนั่นเองคำถามต่อมาคือกรอกตรงไหนเดี๋ยวพาไปสักครู่ครับผมก็ย้ายมาอีกเครื่องเรียบร้อยนะครับดูด้านล่างครับมันมี2ปุ่มเห็นไหมครับให้กดปุ่มซ้ายนะครับนี่มันก็จะมีให้เราล็อกอินเหมือนเดิมเลยน่าจะเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับถ้าเกิดใครทำเป็นโค้ดมาก็อันแรกนะครับแล้วก็ใส่ ID และ password เข้าไปแค่นั้นเองส่วนด้านล่างก็ซิงได้เลยเต็มที่นะครับเมื่อกี้ผมซิงกับ Facebook ผมก็ไปล็อกอินกับ Facebook อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเฉยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดูด้านล่างแล้วเนี่ยมันมีแค่ปุ่มเดียวแสดงว่าท่านผู้ชมเคยเล่นไปแล้วนะครับต้องลบเกมลงใหม่นะมันถึงจะออกมาทั้ง2ปุ่มนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มแรกนะครับในการที่จะโหลดข้อมูลมานั่นเองเพราะงั้นก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่ดูดพลังชีวิตมากเพราะกว่าท่านผู้ชมจะไปทำตัวละครแรงเอได้เนี่ยผมบอกเลยเล่นเยอะมากเกมแนวนี้คือเล่นทุกครั้งเนี่ยตัวละครเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆตามค่าประสบการณ์แล้วก็ของเราด้วยนะของเกมด้วยกับของเราด้วยในการที่จะปั้นตัวละครให้มันดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ